วัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอ่ะคนก็เดินมาเล่นกลับไอ้นี่เลยนี่บาแบบหรือวะไม่ได้บานะไม่ได้บาฮะสวัสดีครับจองกับปูชาแนลสวัสดีทุกคนเลยตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วต่อไปเราก็เจอผลไม้ร้านคุณผีเล็กกระเดียวมาไม้เบียดสักบาทนึงโอนไหวปลอมโอนไหวปลอมเฟรชเซ็ตทับการตนาการปุ๊บปีกวันได้ได้น้องเออไม่พลื้อนี่เลยเจ้าของมาเลยนี่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 ร้านผลไม้ที่ที่ก่อนญาติแล้วนี่ได้เอฟซีไปแล้วหนึ่งคนไม่ได้กินนี่กดติดตามติดตับเลยชื่อที่อะไรนะพี่เล็กถ้าใครอยากจะกินผลไม้ปัตยาสายตองหน้าเซเว่นอีเลเว่นปัตยาซอยเจ็ดแวะมาได้เลยครับผมร้านของพี่เล็กนะคะนี่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 แม่ค้าหน้าตาดีเวอร์สวยด้วยต่างหากใจดีบอกว่ามีตังน้องเอาเลยเอาทางพี่เลยแต่ว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารนะกวาดซันมีผลไม้ทุกอย่างอะไรเลือกสรรนะจ๊ะมีตังมะม่วงอะไรนี่แอปเปิลสารีอะไรนี่พุทธอะไรนี่สับปะรดจะหนักแต่เราจะเก็บไหมเราจะเอามะม่วงเปรี้ยวสองลูกนะครับนะครับร้านพี่เล็กนะครับนี่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 คำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งกดอะไรก็กดไปเลยที่กดได้ก็กดไปเลยกด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 เข้าใจไหมอยากจะกดอะไรก็กดไปเลยให้กำลังใจกันนี่นี่แม่ค้าก็สวยสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เล็กเนี่ย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลานะคะปฏิยาสาย2จอยหน้าเซเว่นซอยปากทางซอย7นะจ๊ะทุกคนจ๋านี่เลยนี่นะมีตั้งย่านนาดมีตั้งอันนี้อะไรนะฝรั่งเชบวยภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรนะชมพูชมพูเชบวยอันนี้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 หลงหวงอันนี้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 เลยนะชื่ออะไรนะลูกรับลูกรับโอ้ยปวดหัวมึนตึ๊บมะม่วงดองก็มีนี่เอาน้ำจิ้มนะครับตรงเนี้ยแม่ค้าเนี่ยนะครับเนี่ยใครมาพัทยาเด้อมาพี่เล็กเลยครับเด้อแม่ค้าใจดีนะครับแม่ค้าว่าไม่มีตังค์เมากับแม่ค้าได้แต่ต้องโอนนะจ๊ะแม่ค้าว่าโอนโอนโอนจ้าโอนจ้ารู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องขายก็ราคากันเองนะครับลูกละ20บาทภาษาภาษาใต้ก็ลูกละ20ภาษากลางว่าลูกละ20บาทภาษาอีสานว่าลูกละ20บาทจ้า20บาทจ้าเมาได้ทุกภาษาจะเจ้าภาษาอะไรจ้าภาษาเขมรกันว่าได้เลยจ้าเมียงมองไรตุ๊บ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 โอเคโอเคครับเราก็ซื้อผลไม้เสร็จแล้วนะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วมะม่วง2ลูกมะม่วงเปรี้ยวปากทางซอย7หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำใจบ๊ายบายไปแล้วเด้อ